สวัสดีสวัสดีน้องๆนักเรียนสั้นหมด3ทุกคนเนาะเราถือว่าในคลิปผ่านมาแม่อาจารย์ยังดาวจะได้ไปทวนคืนหน่อยเกี่ยวกับภาคความร้อนเนาะของวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ฉะนั้นในชั่วโมงนี้หรือว่ามื้อนี้เด้ออาจารย์ได้ไปเข้าสู่ภาคไฟฟ้าเนาะคือด้านที่เราเรียนผ่านมาความเข้มกระแสไฟฟ้าเนาะและไฟฟ้าบรรจุเอาสนั่นในอาจารย์บทฟังหันหรือว่าเรื่องบ้านที่อาจารย์มอบให้พงหลานมื้อนี้มีอยู่6ข้อเด้อคือข้อที่1ว่าจงเขียนสูตรปริมาณความร้อนที่วัตถุรับเอาและแผ่ออกเนาะและสูตรความร้อนแฝงพร้อมทั้งบอกแต่ละปริมาณและหัวหน่วยแต่ละตัวสัญลักษณ์หมายความว่าข้อนี้ให้พงหลานไปเขียนสูตรเกี่ยวกับปริมาณความร้อนที่แผ่ออกแล้วก็รับเอาและความร้อนแฝงเนาะพร้อมทั้งบอกแต่ละปริมาณว่าตัวอย่างว่า Q แมนปริมาณความร้อนC เดแม่นหยัง M แม่นหยังไปบอกมาเนาะพร้อมทางบอกหัวหน่วยพร้อมเด้อตัวอย่างว่า Q แม่นปริมาณความร้อนมีหัวหน่วยเป็นจูลเขียนมาแบบนี้มาเนาะข้อที่2ว่าไฟฟ้าบรรจุมีจักสนิทเด้ออันน่ะอาจารย์ได้สอนผ่านมาแน่นอนคือสนิทใดเด้ไฟฟ้าบรรจุสนิทเดียวกันอยู่ใกล้กันเป็นแนวใดสนิทต่างกันอยู่ใกล้กันเป็นแนวใดตัวอย่างว่าไฟฟ้าบรรจุนี่มี3สนิทเนาะตัวอย่างว่าไฟฟ้าบรรจุบวกไฟฟ้าบรรจุลบแล้วก็ไฟฟ้าบรรจุแต่น่ะอันอย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ตัวอย่างเด้อแล้วก็เวลาที่ว่าไฟฟ้าบรรจุสนิทเดียวกันมาวางใกล้ๆกันมันได้เป็นอย่างไรดูดบ่อยู่บ่อหรือว่าบ่อเกิดขึ้นอย่างเนาะพลังงานตอบมาเด้อข้อที่3มาจงอธิบายปรากฏการณ์ฟ้าผ่าฟ้าเลื่อนแล้วก็ฟ้าห้องเนาะตัวนี้เป็นปรากฏการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเวลาที่ว่ามีฝนตกนะมันมักมีฟ้าผ่าบ่ฟ้าห้องแล้วก็ฟ้าเลื่อนปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นได้แนวใดตัวนี้ให้พวกหลานไปอ่านอยู่ในปื้มตื้มเนาะแล้วก็ตอบคำถามตัวนี้ให้อาจารย์เนี่ยเด้อข้อที่4ว่าวัตถุนำไฟฟ้าและบ่อนำไฟฟ้าแม่นวัตถุแนวใดให้ตอบมาเนาะตัวอย่างว่าวัตถุนำไฟฟ้าแม่นวัตถุแนวนี้และวัตถุบ่อนำไฟฟ้าแม่นวัตถุแนวนี้ตอบมาเองเลยเด้อต่อไปข้อที่5เนาะว่ากระแสไฟฟ้าแม่นหยังมีทิศคือแนวใดตอบมาเนาะกระแสไฟฟ้านี่แม่นหยังเด้ให้ความหมายมาเนาะและทิศของกระแสไฟฟ้าเด้มีทิศออกจากสายหาสายเนาะมีทิศออกจากเฮือนหาโรงเรียนบ่หรือว่ามีทิศออกจากลมหาบวกบ่หาลมหรือว่าตามหาสูงสูงหาต่ำก็แล้วแต่เด้อตัวนี้เด้อตอบตามความเข้าใจไปเบิ่งอยู่ในพื้นก่อนนะแล้วจึงตอบเด้อส่วนข้อที่6ตัวนี้แม่นข้อที่อาจารย์ได้มอบมาให้พวกหลานแก้เนาะคือวงจรไฟฟ้า1มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร10อัมแปร์คําว่ากระแสไฟฟ้าตัวนี้เฮาจะหมายด้วยตัวหยังเด้มีให้พวกหลานเบิ่งคืนภาคไฟฟ้ามันจะมีเนาะไหลผ่าน10อัมแปร์ตัวใดนี่มีหัวหน่วยเป็นอัมแปร์พวกหลานใหม่ตัวสัญลักษณ์นั้นใส่ภายในเวลา2นาทีคําว่าเวลาตัวนี้ชื่อไว้เลยว่าเวลาเป็นตัวทีนั่นเองเนาะเนาะแต่สําคัญแม่น2นาทีตัวนี้พวกหลานก็ได้เปลี่ยนเด้อฉะนั้นเพื่อให้จ้องส่องหาปริมาณไฟฟ้าบรรจุคําว่าปริมาณไฟฟ้าบรรจุนี่เฮาส่องหาอย่างใดพวกหลานไปเบิ่งคืนอยู่ในสูตรเพิ่นจะอธิบายแต่ละตัวมาเนาะเอาฉะนั้นเอาสูตรขึ้นมาแล้วเอาตัวเลขนี้ไปแทนใส่ก็จบไปเนาะถือว่าคำถามในนะชั่วโมงนี้หรือว่าในมื้อนี้อาจารย์ได้มอบให้6เป็น6ข้อเด้อขอให้พวกหลานแต่ละคนพยายามแก้เนาะถ้าว่าแก้ไปข้อใดบ่เข้าใจก็โทรถามอาจารย์บ่หรือว่าเซตถามอาจารย์ส่วนตัวได้เนาะสุดท้ายนี่อาจารย์ก็ขอให้พวกหลานแต่ละคนนะจงรักษาสุขภาพอยู่แต่บ้านเด้อลูกเด้อบ่ให้ไปเล่นซ่าสายอยู่บ่อนอื่นนะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะเฮ็ดเวียกช่วยพ่อช่วยแม่อยู่ในบ้านเด้อลูกเด้อเอาขอขอบใจ